ดีค่ะเจนคณิตพีเจคลิปนี้นะคะเจนจะมาคาดการแพ็ค Player of the Week นับเฉพาะเกมการแข่งขันช่วงวันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะระหว่างวันศุกร์ที่25ถึงเช้าวันจันทร์ที่28และจะมาให้เปิดในวันพฤหัสที่1ธันวาคมนี้ค่ะเราไปเริ่มในตำแหน่งผู้รักษาประตูก่อนเลยค่ะวอยเช็คเชดนี่นายทวารทีมชาติโปแลนด์เซฟไป5ครั้งและสามารถเซฟลูกจุดโทษได้ด้วยนะคะถัดมาในตำแหน่งกองหลังค่ะคนแรกโลแมงซาอิสยิงไป1ประตูในเกมที่โมร็อกโกชนะเบลเยียม2ประตูต่อ0พ่วงด้วยตำแหน่ง Man of the Match คนที่2เกเซฟูลเลอร์ยิงไป1ประตูในเกมที่คอสตาริกาเฉือนชนะญี่ปุ่น1ประตูต่อ0พ่วงด้วยตำแหน่ง Man of the Match คนที่3อิสมาอินจาคอบทำไป1แอสซิสต์ในเกมที่เซเนกัสชนะกาตาร์ไป3ประตูต่อ1ถัดมาในตำแหน่งของกองกลางค่ะคนแรกเอ็มปัปเป้ยิงไป2ประตูในเกมที่ฝรั่งเศสชนะเดนมาร์ก2ประตูต่อ1พ่วงด้วยตำแหน่ง Man of the Match คนที่2มาเตโอโควาซิชมีส่วนสำคัญในเกมที่โครเอเชียชนะแคนาดา4ประตูต่อ1คนที่3อารอนมอยมีส่วนสำคัญในเกมที่ออสเตรเลียเฉือนชนะตูนิเซีย1ประตูต่อ0ถัดมาในตำแหน่งกองหน้าบ้างนะคะคนแรกอีวานเปริซิชจัดไป2แอสซิสต์ในเกมที่โครเอเชียชนะแคนาดา4ประตูต่อ1คนที่2ทาเลมี่ทำไป1แอสซิสต์ในเกมที่อิหร่านชนะเวล2ประตูต่อ0คนที่3ลีโอเนลเมสซี่ยิงไป1ประตูกับอีก1แอสซิสต์ในเกมที่อาร์เจนตินาชนะเม็กซิโก2ประตูต่อ0พ่วงด้วยตำแหน่ง Man of the Match และคนสุดท้ายโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ยิงไป1ประตูกับอีก1แอสซิสต์ในเกมที่โปแลนด์ชนะซาอุดิอาระเบีย2ประตูต่อ0พ่วงด้วยตำแหน่ง Man of the Match สำหรับคลิปนี้จะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะหากเพื่อนๆชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแคทนิดด้วยนะคะบ๊ายบาย